ก็คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากญาติโยมสาธุชนก็ทราบดีโดยมากแล้วว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือเดือน6ซึ่งวันเวลาดังกล่าวบรรจบกันทั้ง3คราวได้แก่เช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทกับเทวทหานครต่อมาเมื่อเช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอริยสัจ4โดยญาณ3คือสัจญาณว่าแต่ละอริยสัจมีความจริงแท้4ประการในเรื่องของความทุกข์เหตุแห่งทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับด้วยเข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของพระองค์นี่เช้ามืดขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งได้บำเพ็ญบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเฉพาะปรมัตถบารมีช่วงสุดท้าย4อสงไขยกระแสนกับจึงได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าตรัสรู้แปลว่าทรงรู้แจ้งเห็นแจ้งเองความจริงแท้4ประการในเรื่องความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายและตรัสรู้เหตุแห่งความทุกข์นั้นว่าสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นต้นเกิดมาด้วยผลของบุญกุศลในระดับมนุษยธรรมที่ได้ประกอบบำเพ็ญมาแล้วมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นแล้วก็เจริญแก่กล้าถึงเทวธรรมพรหมธรรมอรูปพรหมก็ไม่ติดอยู่ทรงเจริญภาวนามีศีลเป็นบาตรเจริญภาวนาแปลว่าอบรมพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการเจริญสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิส่วนขององค์บริกรรมสมาธินั้นส่วนหนึ่งคืออาโลกกสิณการเพ่งแสงสว่างเพื่อรวมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นคุณเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วทรงตรึกนึกถึงเหตุผลว่าสัตว์โลกมีความทุกข์มีความเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตาย
ก็เห็นมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดจนถึงปัจจุบันและก็พอจะคาดคะเนได้ต่อไปว่าการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มีอยู่สัตว์โลกทั้งหลายมีมนุษย์เป็นต้นจึงไม่พ้นจากความทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายรวมเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรวันนั้นพระองค์ได้รับข้าวมัทุปายาตจากนางสุชาดานำมาถวายเสวยอิ่มเสด็จสงน้ำที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราและก็มาเจริญภาวนาสมาบัติ8ทบไปทวนมาที่ป่าไม้รังเขาแปลว่าป่าไม้รังลักษณะของต้นไม้นั้นหลวงป๋าดูด้วยสายตาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ดูด้วยสายตาก็คือป่าเต็งไม้เต็งเพราะใบเลี่ยนแต่สีอ่อนกว่าไม้เต็งไทยนี่คือลักษณะของไม้รังใครอยากรู้จักไม้รังหน้าตายังไงไปดูที่หน้ากุฏิป๋าที่เรือนรับรองปลูกไว้2ต้นนั่นให้ไปดูนะให้รู้ว่าคำว่าสาระที่ชาวอินเดียเรียกสาระทรีนั้นลักษณะไม้เต็งเราดีๆนี่แหละนี่ดูด้วยสายตาแต่ชื่อทางวิทยาศาสตร์พฤกษศาสตร์แล้วก็เรียกว่าตระกูลไหนอย่างไรไอ้นั่นก็แล้วแต่เขาเถอะแต่อยากไปดูก็อยู่หน้ากุฏิหลวงป๋าปลูกไว้ใหม่ๆ2ต้นนั่นแหละไม้รังเป็นที่ที่เป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์มารดาแล้วก็ภายหลังเมื่อบำเพ็ญพุทธบารมีมาเต็มส่วนแล้วมาประทับนั่งใต้โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมภายหลังที่ได้ออกผนวดได้6ปีในเช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีนั่นเองเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ตรัสรู้คือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งความจริงแท้4ประการเรียกว่าอริยสัจ4ว่าความทุกข์ของสัตว์โลกมีอย่างไรรวบเบ็ดเสร็จก็คือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดเป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์มีทั้งฝ่ายบุญกุศลที่ยังไม่แก่กล้าให้ถึงเป็นพระนิพพานธาตุได้คำว่าพระนิพพานธาตุหมายเอาธรรมกายตรัสรู้พระอริยสัจสี่ถ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองก็หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็แนะนำสั่งสอนผู้อื่นถ้าตรัสรู้แล้วไม่ได้สอนใครก็หมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าตรัสรู้ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายเอาพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าคือผู้มีอาสวะสิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมกายตรัสรู้ของพระอรหันตสาวกของพระปัจเจกพุทธเจ้าและหรือของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้แต่ว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบคืออย่างถูกต้อง
ว่าความทุกข์ของสัตว์โลกมีอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์มีอย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มีอย่างนี้ปฏิบัติแล้วถึงสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือถึงและเป็นพระนิพพานธาตุเรียกว่าเป็นพระอรหันต์บุคคลที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่ภาษาบาลีเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุแต่ว่าเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ตายแล้วพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้แล้วนั้นก็จะประทับอยู่ยั่งยืนในอายตนะพระนิพพานคือที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าผู้ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือเป็นธรรมกายตรัสรู้ที่เบญจขันธ์คือร่างกายอย่างมนุษย์เราเนี่ยแตกทำลายคือตายแล้วพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของท่านคือพระอรหันต์สาวกหรือพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าตลอดสูงสุดถึงพระอรหันต์สัพพัญญูพุทธเจ้าธรรมกายตรัสรู้นั้นก็ประทับอยู่ยั่งยืนในอายตนะพระนิพพานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงว่าอัตถิภิกขเวตถายตนังนี้ในนิพพานสูตรที่3กล่าวโดยสรุปเช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุได้35พรรษาณใต้ร่มไม้สีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมภายหลังจากได้เสด็จออกผนวดเป็นเวลา6ปีปัจจุบันนี้สถานที่นั้นเรียกว่าพุทธคยาเป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดียเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระชนมายุได้80พรรษาพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานคือตายในวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงณสาละวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสินักขระรัฐอุตรประเทศอินเดียนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราควรจะทราบเพราะฉะนั้นเรามาประชุมกันในวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน6เนี่ยเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เป็นวันที่ได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังที่ได้เสด็จออกผนวด6ปีณปัจจุบันนี้สถานที่นั้นเรียกว่าพุทธคยาเมืองคยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดียเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้80พรรษาก็ดับขันธปรินิพานคือตายในวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงณสาละวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละซึ่งปัจจุบันได้อยู่ในเมืองกุสินครรัฐอุตรประเทศอินเดียนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่พวกเราทั้งหลายพากันมาวันนี้ก็เรียกว่ามาบูชาวันวิสาขะวันเพ็ญเดือน6ที่เป็นวันคล้ายวันประสูติคล้ายวันตรัสรู้คล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์คือตายปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุก็แปลว่าเบญจขันธ์คือร่างกายอย่างมนุษย์เรานี่แหละตายหรือแตกทำลายก็คงแต่พระนิพพานธาตุของท่านที่
ชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุประทับยั่งยืนอยู่ในอายตนะนิพานสำหรับผู้เข้าใจพุทธประวัติตอนนี้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่การศึกษาสัมมาปฏิบัติณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่เป็นประจำท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยเรียกว่ามาเป็นประจำเห็นหน้ากันเสมอแล้วว่าแต่ว่าหลายท่านก็ได้จากไปแล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าใจในเบื้องต้นในความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปใครยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นทุกข์เพราะว่าเบญจขันธ์ทั้งหมดของทุกคนสุดท้ายต้องแตกทำลายคือตายตายทุกคนตายแล้วไปไหนเรื่องนี้แล้วแต่บุญกุศลและบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาถ้าเราตั้งใจประกอบบุญกุศลคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลคือสมาธิและเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นสัตว์โลกทั้งหลายมีมนุษย์เป็นต้นได้ความมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ด้วยบุญกุศลคุณความดีที่ได้เคยกระทำไว้แล้วมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเป็นเบื้องต้นนี่เป็นพื้นฐานสำคัญพอจะเข้าใจเห็นแจ้งสภาวธรรมว่าเบญจขันธ์คือรูปหนึ่งนามขันธ์สี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกหนึ่งย่อลงเป็นนามธรรมและรูปธรรมของสัตว์โลกทั้งหลายคืออย่างเช่นคนเรานี้มีความมาเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยก็ด้วยคุณความดีในระดับมนุษยธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่พวกเราอย่างพวกเรานี่แหละได้พากันบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีอย่างนี้ให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปถึงคุณความดีในระดับเทวธรรมคุณธรรมในระดับเทวธรรมนี้ก็ยังให้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในในระดับเทวธรรมคือกายทิพย์ทิพย์ละเอียดตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์บริสุทธิ์ผ่องใสจะเห็นหรือไม่เห็นก็มีอยู่แล้วปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกถึงอธิศีลศีลอันยิ่งอธิจิตคือจิตอันยิ่งสมาธิยิ่งปัญญาอันยิ่งเห็นแจ้งในสภาวธรรมว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วทำไงอ่ะต้องปฏิบัติให้ถึงคุณความดีที่พ้นโลกคืออะไรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสไว้ว่าธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิพรหมภูโตอิติปิแปลความว่าเราตถาคตคือธรรมกายมีธรรมเป็นกายเห็นได้ไหมเห็นได้โดยวิธีใดเจริญศีลสมาธิปัญญางั้นเจริญทั่วไปธรรมดาเห็นได้หมดทุกคนไหมถ้าตรงจุดก็เห็นได้เร็วถ้าไม่ตรงจุดไม่ตรงศูนย์ไม่ตรงส่วนคือกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตรงนั้นแหละถ้าเราทำคุณความดีด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลในระดับมนุษยธรรมก็ยังให้ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์บริสุทธิ์ผ่องใสกายในกายณภายในได้แก่กายมนุษย์ละเอียดก็บริสุทธิ์ผ่องใสยังผลให้กายมนุษย์หยาบที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ผ่องใสไปตาม
คำว่าผ่องใสนี่ชาวโลกชาวบ้านก็เรียกว่าเออมีสง่ามีราศีไอ้สง่านั้นมันเรื่องของสรีระแต่ราศีเนี่ยคุณความดีมันฉายแสงออกมาให้เห็นทางหน้าตาว่าผ่องใสคนอาจจะผิวดำผิวดำแดงผิวขาวแต่ก็ผ่องใสนี่อันนี้เราก็เป็นที่เข้าใจนี่ด้วยบุญบารมีระดับมนุษยธรรมนะมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเฉพาะทานกุศลก็แยกออกไปว่าเบื้องต้นเป็นอมิสทานด้วยทรัพย์สิ่งของเช่นบริจาคช่วยสร้างโบสถ์วิหารการเปลี่ยนเอาทำอย่างอื่นล่ะทำอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมการกระทำที่ทำแล้วเป็นการเสียสละเป็นการบริจาคเพื่อประโยชน์สุขของสัตว์โลกทั้งหลายและหรือสัตว์โลกนั้นถ้าเผื่อว่าอยู่ในสภาวะของความเป็นมนุษย์ที่ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลบารมีให้สูงขึ้นมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้แก่กล้าเป็นศีลสมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์แล้วก็มีหิริโอตตัปปะความเกรงตัวกลัวและละอายเกรงกลัวต่อบาปอกุศลนั่นเป็นคุณความดีระดับเทวธรรมกายทิพย์ทิพย์ละเอียดของผู้นั้นที่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์นั้นก็บริสุทธิ์ผ่องใสแต่ถ้าปฏิบัติถึงคุณความดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกสมาธิเป็นอธิศีลอธิจิตคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งตั้งแต่ฌานจิตขึ้นไปยังให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นก็เป็นคุณธรรมในระดับพรหมธรรมสูงขึ้นไปอีกเจริญฌานสมาบัติทั้งรูปฌานอรูปฌานถ้าจะให้สามารถเจริญได้โดยสะดวกก็อาศัยธรรมกายต้องพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายก็เจริญภาวนาได้ทั้งรูปฌานอรูปฌานแต่ไม่ติดอยู่นี้เป็นคุณความดีอย่างประเสริฐด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้เข้าถึงพระนิพพานถึงอายตนะพระนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าผู้ดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือธรรมกายตรัสรู้นั่นแหละที่ละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดเอติดอยู่กับโลกได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารในระดับพระอรหันต์ขีณาสพก็คือผู้มีอาสวะสิ้นแล้วนั่นถึงคุณธรรมของพระอรหันต์บุคคลคือถึงธรรมกายตรัสรู้ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหรือไอ้นี่ระดับธรรมดาอย่างพวกเราแต่ระดับที่ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ในสายปัญญาธิกะโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีที่ยิ่งด้วยปัญญาก็ตรัสรู้ในตอนสุดท้ายหลังจากบำเพ็ญบารมีในตอนสุดท้ายมาสี่อสงไขยแสนกับก็ได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำพระอริยสัจธรรมความจริงแท้สี่ประการในเรื่องความทุกข์ของสัตว์โลกเหตุแห่งความทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือสอุปาทิเสสนิพพานธาตุถึงพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์และเมื่อดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือตายกายเนื้อตายก็คงแต่พระนิพพานธาตุนั้นประทับยั่งยืนอยู่ในอายตนะพระนิพพานผู้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4
และหรือโดยรวมก็อริมักมีองค์8ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงด้วยญาณ3คือสัจญาณว่าแต่ละอริยสัจมีจริงอย่างไรนี่เรียกว่าสัจญาณและควรจะทำอย่างไรทุกข์ควรกำจัดอย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรมรรคควรทำให้เกิดให้แจ้งอย่างไรและก็นิโรธควรทำให้แจ้งคือการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุรวมเรียกว่าเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจ4โดยญาณ3คือสัจญาณรู้ว่าแต่ละอริยสัจเป็นจริงอย่างไรและก็กิจญาณแต่ละอริยสัจควรทำอย่างไรและกตญาณรู้แจ้งชัดว่าทำสำเร็จแล้วได้ตรัสรู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์แล้วหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่คือยังคงครองเบญจขันธ์อยู่ก็เรียกว่าทรงบรรลุสุปาฏิเสสนิพพานธาตุแต่เมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายก็คือตายกายเนื้อตายคงแต่พระนิพพานธาตุก็ชื่อว่าอนุปาฏิเสสนิพพานธาตุอนุปาฏิเสสนิพพานธาตุนี่แหละเมื่อเบญจขันธ์คือกายเนื้อแตกทำลายแล้วพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้นั้นก็ประทับยั่งยืนอยู่ในอายตนะพระนิพพานนี่คือความจริงแท้4ประการในเรื่องความทุกข์ของสัตว์โลกเหตุแห่งความทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้คือถึงธรรมกายตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าผู้ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุและก็เห็นแจ้งรู้แจ้งอริมักมีองค์8โดยญาณ3ว่ามีจริงอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไปแล้วเพื่อละกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานอย่างไรเข้าถึงธรรมกายหรือเรียกอีกคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าพรหมกายหรืออีกอย่างหนึ่งว่าธรรมพูดความอุบัติขึ้นโดยธรรมหรือพรหมพูดความอุบัติขึ้นอย่างประเสริฐพรหมนี่หมายถึงประเสริฐได้มีอยู่แล้วในโลกได้เกิดมีอยู่แล้วในโลกก็คือพระนิพพานธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าผู้ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเสด็จประทับยั่งยืนอยู่ในอายตนะพระนิพพานนั่นเองนี่คือที่พึ่งประเสริฐของตนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ตนนี้หมายถึงตนที่นั่งอยู่นี่แหละเบญจขันธ์แล้วอาศัยตนนี้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ที่พระองค์ทรงสงเคราะห์ลงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้เจริญถึงอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งอธิปัญญาคือปัญญายิ่งให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์นี้คือเป็นธรรมะโดยย่อที่หลวงป๋าได้นำจากคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยย่อเอามาแนะนำญาติโยมให้เข้าใจพอเป็นที่เข้าใจเพื่อให้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เจริญถึงศีลสมาธิปัญญาอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งอธิปัญญาปัญญาอันยิ่งและให้ถึงมรรคผลและพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์หรือตรัสรู้เองโดยชอบแต่ไม่สอนใครเรียกว่าของพระปัจเจกพุทธเจ้าและหรือตรัสรู้
แล้วก็แนะนำสั่งสอนผู้อื่นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายได้มาวันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อให้คุณโยมเข้าใจว่าอาตมาหรืออาตมภาพหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าหลวงป๋าก็ได้สละชีวิตทางโลกมาบวชในบั้นปลายชีวิตก็เพื่อมาศึกษาสัมมาปฏิบัตินี้แหละพอรู้ในทางปริยัติปฏิบัติให้ถึงปฏิเวทได้พอสมควรก็เลยเอาหลักฐานในพระไตรปิฎกในคัมภีร์ที่เขาอธิบายไว้ก็เอามาแนะนำสั่งสอนโยมตามสมควรแก่เวลานะแล้วก็ก่อนจะกล่าวจบไปนี่เขาเอาอันนี้มาบอกนี่มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยว่าหลวงป๋ากำลังก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จนี้อยู่ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรากฏขึ้นเองส่วนหนึ่งภายหลังจากที่ได้รับการถวายมาจากหลวงพ่อพระราชพรหมเถรอาจารย์ใหญ่รองเจ้าอาวาสอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนารองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นครูของหลวงป๋าท่านได้เมตตามอบพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งพร้อมทั้งช่วยแนะนำสั่งสอนถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็ว่าวิชาธรรมกายคือการศึกษาสัมมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้เจริญขึ้นนะเป็นอริยมรรคอริยผลตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ได้เท่าไรก็เอามาสอนเท่าที่พอสอนได้เท่าที่เอกสารหลักฐานพอจะเอามาอ้างอิงได้ก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วทีนี้ก็มาบอกโยมว่างานใหญ่ที่หลวงป๋าทำนำโยมทำนะไม่ได้คิดจะทำเองคนเดียวหรอกมันทำไม่ได้อาศัยโยมเข้าใจเรื่องบุญกุศลบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ให้เข้าใจอยู่ประการหนึ่งว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติก็เสียชาติเกิดพระบวชมาก็เสียผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วต้องตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติสำหรับชาวพุทธเราที่พอจะรู้อริยสัจ4ดังที่ได้นำมาเจริญพรให้ทราบนั้นแล้วหลายท่านได้มีจิตศรัทธาจะเรียกว่าทุกท่านเถอะทุกท่านที่มาณที่นี้ย่อมเป็นพยานว่าท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรูซึ่งปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายถึงอายตนะพระนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาสอนพวกเราและหลายท่านก็ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติก็สามารถเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แต่เราไม่ได้ไปคุยโม้ที่ไหนเราคุยในหมู่พวกเราแล้วก็ใครอยากฟังก็ไม่ว่ากันนะแต่วันนี้ก็พูดเท่านี้ทีนี้ก็เลยขอเจริญพรว่าที่หลวงป๋าสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จนี่ให้เป็นอเนกประสงค์ชั้นบนสูงสุดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งใจว่าจะทำเจดีย์ด้วยโลหะชั้นดีชั้นที่4เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จคือปรากฏขึ้นเองไม่ใช่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมองค์นี้องค์เดียวนะท
ถอยหลังไปอีกหลายองค์ก็มีอยู่ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามของเรานี่แหละมีอยู่นะตั้งใจจะเอาประดิษฐานไว้ชั้นที่4ประดิษฐานไว้ในพระมหาเจดีย์มหาเจดีย์เล็กๆแต่ด้วยโลหะเนื้อดีถ้าเราสามารถทำได้ในชั้น3ตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนขอตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งอยู่ชั้นที่3ส่วนชั้นที่2ก็มีพระประธานแล้วพระนั่งเมืองแก้วที่ท่านเห็นนะก็ไม่ใช่ธรรมดานะองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่เสร็จแล้วเนี่ยบอกได้เท่านี้แหละนะก็แสดงว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงพระธรรมเทศนาทำนองว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนี้เป็นปางปฐมเทศนานะที่ตั้งอยู่ข้างบนเป็นพระประธานนี่ทีนี้ก็กำลังสร้างอยู่แต่ว่าเรื่องสำคัญคือพระมหาเจดีย์หลวงป๋าก็พยายามจะสร้างให้เสร็จให้มากที่สุดเพื่อยังประโยชน์สันติสุขแก่ญาติโยมสาธุชนได้มาใช้สอยอันนี้ก็มาที่นี่ก็ฟังกันอย่างนี้ปฏิบัติกันอย่างนี้นะเอาง่ายๆไม่ต้องยากก็เท่านี้แหละอาตมาก็คงมีเท่านี้เนาะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกทั้งคุณมารดาบิดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ที่ได้ช่วยเป็นอุปการะคุณแก่หลวงป๋าให้ได้เข้ามาบวชศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยบุญกุศลที่ได้สั่งสมอบรมมาจนถึงณบัดนี้และก็ขอเชิญญาติโยมสาธุชนตั้งใจเป็นกัลยาณมิตรอุทิศส่วนกุศลที่ต่างคนต่างได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญบารมีมาให้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรสัมพันธชนของทุกท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปและขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นพลวะปัจจัยช่วยให้ญาติมิตรทั้งหลายจงมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีความสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและแม้คุณสมบัติคุณสมบัตินี่หมายถึงคุณความดีจากทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้แก่กล้าไปเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีขอจงถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทอญสาธุขอกราบรัตนพระสงฆ์